ชีวิตก็เปรียบเหมือนเรือนะคะเรามีเป้าหมายที่จะขึ้นถึงฝั่งถ้าท่านใดปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีโดยไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เราจะมั่นใจในตัวเราที่ปัจจุบันขณะนี้เองค่ะอย่าปล่อยชีวิตของเราให้ล่องลอยเป็นเรือที่ไม่ถึงฝั่งนะคะขอให้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณบริหารการใช้ชีวิตของคุณโดยการบริหารกายใจที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ว่าโลกจะมีสรรเสริญหรือนินทาจะมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกแต่ชีวิตจะไม่ตกต่ำค่ะเพราะการมีปัจจุบันขณะที่ร่าเริงกระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดเช่นนี้จึงมีชีวิตที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกปีใหม่นี้ปีชวดนะคะใครจะมีปีชงปีไม่ชงใครจะชวดใครจะชอบใครจะชังก็เฉยเถอะค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือพระอาทิตย์จะตกโลกสวยงามเสมอสำหรับคนที่มีปัจจุบันขณะที่ใหม่ที่ใจค่ะสิ่งใดก็ตามมากระทบใจให้รู้ทันไหวใจตื่นและปีใหม่นี้มาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มณเสถียรธรรมสถานนะคะเราจะมีชีวิตที่สดใสที่ใครๆก็ปรารถนาใครอยากได้ต้องลงทุนเองค่ะเป็นปีแห่งการลงทุนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ